สวัสดีครับผมเจอกับช่องสตาร์วินหน้าคอมเมดี้หลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิป YouTube มานานมากเพราะว่า1คือเราทำธุรกิจแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนตัวเองจากยูทูบเบอร์เป็นนักธุรกิจตัวยงก็วันนี้เราจะไปงานเปิดตลาดครั้งแรกเรียกว่าไปตรวจงานเพราะว่าเราได้เปิดธุรกิจนะครับตลาดเซฟวันโกนฮะคือพี่อิงเนี่ยมาอยู่กับเราค่อนข้างนานแล้วหลายปีเราก็เลยแบบอิงขอตลาดได้ไหมวะเราให้เราก็เลยเอาเซฟวันโคราชนะครับมาเปิดที่กรุงเทพกลายเป็นเซฟวันโกซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าใครมาถึงก่อนด้วยกูจะทำอะไรผมจะไปดูแล้วดูแล้วชิมดูแล้วดูแล้วก็ชิมดูแล้วดูแล้วชิมนึกว่ามีอะไรโอเคครับแฟนก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่รัชดาก็เดี๋ยวเราจะเดินทางออกนะครับตลาดเราเปิด4โมงซึ่งตอนนี้เนี่ยประมาณบ่าย2แล้วแล้วก็เดี๋ยวมีไปมาด้วยคือวันนี้ก็ง่ายๆเลยหุ้นส่วนครบทุกคนน่ะเดี๋ยววันนี้มาใช่แล้วก็เดี๋ยวใครมาเดี๋ยวเราให้หุ้นเลยเอาถ้าวันนี้มีเพื่อนมาอีกหุ้นมาเลยให้หมดเลยแบ่งเปอร์เซ็นต์แม่งหมดให้หมดเลยไม่ใช่ตลาดกูนี่มีเรามีเสื้อด้วยนะนี่ตลาดเซฟวันโกไม่แล้วประเด็นคือกูอยากรู้ทำไมพวกมึงไม่ใส่แบบนี้คือตอนแรกอ่ะผมจะใส่แต่ว่าใส่แล้วตัวใหญ่คือมันเป็นแบบนี้มึงเห็นปะเนี่ยก็น่ารักออกกูก็เลยคืออัดกูก็เลยถอดไว้นั่นไงนั่นไงครับเรื่องมันเป็นประมาณนี้ปะเดี๋ยวเดินทางไปตลาดเซฟวันโกครับอยู่ตรงสถานี BTS คปอยู่ตรงแยกพอดีเลย Let's goใครมาจากฟิวเจอร์ใช่ไหมมันเราก็จะต้องผ่านแยกนี้แยกที่คุ้นเคยก็คือตรงไปก็คือไปสะพานใหม่ตลาดเราอยู่ก่อนนะตลาดเนี่ยตลาดฝั่งซ้ายนี่ตลาดอยู่ตรงนี้เลยประตูกรุงเทพนี่เขาตั้งกันอยู่เนี่ยหนีป้ายตลาดตอนแรกที่เราทำกันเนี่ยจะเป็นป้ายติดไฟเลยเราแบบอลังเลยใช่ปะถูกต้องพอไปถามราคามาแม่งล้านกว่าโอเคงั้นพับไปก่อนตอนนี้เราถึงตลาดแล้วนะครับคือตลาดเนี้ยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าของหลากหลายกับของถูกนะครับก็คือเราก็ทำให้ค่าคอสตลาดมันต่ำที่สุดเราได้คิดค่าเช่าเขาถูกถูกคนมาเดินซื้อก็ได้ของถูกไปด้วยนะครับตอนนี้นะผมหาออฟฟิศตัวเองไม่เจอคือเรามีออฟฟิศของประตูกรุงเทพเก่าเขาให้เราใช้ด้วยแล้วเราก็เช่าออฟฟิศแยกไปด้วยซึ่งออฟฟิศที่เช่าแยกเอาวันนี้ครับก็ในฐานะประธานบริษัทเซฟวันโกนะครับก็ยังไงที่คุณมาออฟฟิศอยู่ตรงไหนครับไม่รู้หาไม่เจอก็ลุงหายอยู่หรอใครเป็นหัวหน้าผู้งงหมดเลยหายอยู่ลุงมาถึงแล้วเอานั่นคือทางขึ้นออฟฟิศเหรอใช่จริงเหรอจริงนี่ฮะเดี๋ยวมันจะเป็นถิ่นของเราแต่ว่าตอนนี้คือกำลังรีโนเวทอ๋อคืออันนี้เดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่นี่กันเลยต้องถามประธานตอนนี้กำลังคุยกับดีไซเนอร์อยู่ครับว่าเราจะออกแบบค่อนข้างจะเป็นแบบก่อนพูดถึงTropical Designนะครับก็ใครอยากลงทุนก็มาได้เลยครับลงช่องผมหรือช่องไปก็ได้นะครับถ้าบัดเจ็ตน้อยลงช่องผมบัดเจ็ตเฟอร์นิเจอร์อะไรลงได้แอร์ตู้เย็นอะไรมาได้หมดรับหมดที่นอนทีวีอะไรเอาหมดเลย PS5 Sony นี่เพื่องานโดยเฉพาะเพื่องานขนาดนั้นวะเนี่ยอันนี้ต้องบอกนะเราเปิดอันนี้คือยังไม่เต็มระบบนะเว้ยก็คือการเปิดเนี้ยเป็นการเปิดแบบเค้าเรียกว่าซอฟต์โอเพนนิ่งก่อนซอฟต์โอเพนนิ่งคืออะไรคือเราเปิดทุกวันนะแต่เราแค่ยังไม่เต็มที่คือเนี่ยคือเปิดลองระบบก่อนตอนนี้ทำให้โอเวอร์เลย์หลังบ้านมันโฟล์ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้คือวันเปิดวันแรกซึ่งวันแรกฝนตกเลยดูสุดยอดอยากทราบว่าที่ขายอะไรต้มยำกับเฟรนช์ฟรายดูเป็น2อย่างที่คนละชาติกันแต่ว่ากินคู่กันได้ทำไมถึงมาเปิดที่นี่รู้จักจากไหนครับใน TikTok ค่ะ TikTok เห็นคลิป TikTok ใช่ของพี่การ์ดค่ะของจากพี่การ์ดพี่ทรงใช่ตลาดเราเนี่ยการจองล็อกเนี่ยระบบเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นแบบการที่ต้องมา walk in ต้องต่อคิวไม่ต้องใช่อยู่ที่บ้านสามารถจองได้เลยเปิดแอปแล้วกดจองผ่านแอปแล้วรู้ผลผ่านแอปได้เลยแล้วก็เป็น QR code สแกนเงินด้วยให้ผมว่าดีอ่ะข้อดีคือคุณไม่ต้องเสียเวลามาถูกต้องสองคือเราจะมีการผัดเปลี่ยนล็อกกันด้วยนะเรียกว่ามาเดินเนี่ยไม่ซ้ำฟิลใหม่ตลอดใช่ได้ฟิลใหม่ตลอดความหลากหลายต้องมาว่าอย่างเราไปถ่ายคอนเทนต์อย่างเงี้ยเราต้องการความหลากหลายก็เดี๋ยวมันจะมีล็อกที่เป็นประจำด้วยก็เดี๋ยวรอขยายเป็นอีกเฟสหนึ่งวันแรกคิดว่าอาจจะไม่ได้ราบลื่น 100% อะไรแต่ก็พยายามให้มันมีข้อเสียน้อยที่สุดแต่ก็ยังดีที่เรายังมีทีมเซฟวันช่วยหลังบ้านอยู่ผมว่ามองเป็นข้อดีนะที่เราเปิดหน้าฝนนะเราจะได้แบบเจอเพนพอยท์ทีเดียวแล้วแก้ทีเดียวหนักเลยจบเลยจริงเป็นไปได้ตอนแรกจริงเราจะเปิดตั้งแต่กลางเดือนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะฝนมันตกตอนนั้นเราก็เลยเลื่อนมาวันสิ้นเดือนดูตารางพยากรณ์แล้วมันเป็นไงบ้างนี่ไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่คุณไปนี่กำลังจะออกมาแล้วนะคุณรู้อ่ะนายก็มาแล้วคุณเด็กแถวนี้นี่เอาแน่นอนคุณนี่ไกลผมเลยนี่ลิจ้าอยู่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะเพนรถเสียไปนะว่าอะไรนะเดี๋ยวเราแลมโบมาใช่ป่ะเดี๋ยวเราทุบพอทุบปุ๊บเป็นข่าวตลาดดังต้องแบบที่ดีนอนเหนื่อยยอมทุบรถมีห้องน้ำด้วยนะคือหลายคนบอกว่าห้องน้ำเสียเงินห้องน้ำที่นี่ฟรีเราก็มีบริการฝั่งนู้นฟรีนะครับแล้วก็มีอีกฝั่งนึงคือฝั่งนู้น
หลังร้านตรงนี้ก็มีห้องน้ำฟรีเหมือนกันแล้วก็โซนนี้คือโซนจอดรถแบบจอดรถเร็วๆใครแบบอยากจอดรถแป๊บเดียวเร็วๆอะไรจะจอดฝั่งนี้กันอีกอันนึงก็คือว่าลงจาก BTS สถานีแยกคอปอนะครับลงบันไดนู้นมาก็คือจะถึงตลาดเราเลยคืออยู่ในเมืองก็มาได้แต่ว่านั่งนานหน่อยนะน่าจะเกือบชั่วโมงคุณผมมีคำถามขวามือนี่คืออะไรอ่ะขวามือนี่คือลานจอดรถก็คือพอเปิดจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะขยายตรงนี้ไปอีกให้มันเต็มพื้นที่ไปเรื่อยๆอ๋อจริงๆก็บอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยแบบเขาเมื่อก่อนมันไม่ได้ทำอะไรไงที่ล้างแล้วทีเนี้ยเราก็เลยโอเคพอเซฟวันมาเปิดเราก็ต้องพัฒนาพื้นที่ให้มันไปเรื่อยผมว่ามันก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าคนแถวเนี้ยเขาได้มีงานเพิ่มขึ้นด้วยใช่เผื่อใครจะมาสมัครงานนะจริงๆนะตรงนี้ได้นะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราประกาศรับไปประมาณ40กว่าคนแล้วก็เดี๋ยวพอเปิดเฟส2เนี่ยเดี๋ยวน่าจะอีกเกือบ100อ่ะนี่ก็ทีมข้างหลังนี่ก็คือทีมเซฟวันนะครับที่เริ่มทำงานวันแรกใช่แล้วคือวันแรกของพวกเขาผมว่าดีนะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ BTS ใกล้ๆเลยก็สบายแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์ TikTok คืออย่างนึงคือเรามี FTD ให้เดี๋ยวเขาจะมาแจกที่แถวนี้แน่นอนจริงมีโฟกัสเลยว้าวลั่นๆมีไอ้เทียไอ้บานปึงทั้งนั้นไอ้บูมอ้าวไอ้บูมมาแล้วไปดูมันภาพเดิมภาพเดิมมากินของลูกค้าทำไมอะไรมันรู้ไม่ได้ของลูกค้าลูกค้านี่คือใครอ่ะลูกค้านี่ไงโปรตีนมันไม่ใช่ของเราอ่ะแม่มึงเคยกินตอนเด็กๆป่ะเคยตอนเด็กอ่ะแม่ผมนะจะให้เอาไปกินก่อนไปโรงเรียนเพราะว่าแม่ผมมันจะพยายามหาของที่มีประโยชน์ให้กินระหว่างนั่งรถตู้ไปโรงเรียนใช่ซึ่งไอเนี้ยมีโอเมก้า3แม่บอกว่าทำให้ฉลาดแม่ก็เลยให้เนี่ยไปแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นกล่องพลาสติกแบบอันนี้มันจะเป็นพลาสติกสีส้มตอนนั้นเป็นรถเดียวรถออริจินอลซึ่งตอนนี้เขาออกกลิ่นใหม่มาเป็นกลิ่นเชด้าชีสกับกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนการกินได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับนอติลุสทูน่าสเปรดแบบไหนก็สุดฟันก็แกะอย่างนี้ได้เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพลาสติกแกะก็แกะข้างบนอันนี้เขาอัปเกรดใหม่ให้มันง่ายขึ้นก็คือเปิดตรงนี้เป็นกระดาษรักโลกด้วยเขามีรอยปากให้อยู่แล้วแกะง่ายแล้วก็จะมีเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีแครกเกอร์2อันผมจะสอนเคล็ดลับให้ใครที่ใช้เล็บไม่ได้เป็นผู้หญิงทำยังไงช้อนผมทำบ่อยมากเราช้อนงัดเข้าไปแล้วช้อนงัดนี้เสียงเปิดมันพ่อละอุ้ยดีมากมูทัฟเฟิลแน่นเลยนี่ฮะต่างยังไงอ๋อมันได้เยอะแล้วมันปังได้ผมทำให้ดูของผมพอเราตักขึ้นมาเสร็จกินชอบกินไส้เยอะก็อันนี้ครับเดี๋ยวผมลองกินเห็นแม่ทำแบบนี้เลยทำเป็นลองมาจะรู้ได้ไงทำเหมือนเบอร์เกอร์ไงเดี๋ยวเรากินพร้อมกันจุงคนละรสทำไมต้องพร้อมกันวะแม่งเลยอร่อยไหมหอมนี่ของเต้ทำเป็นแบบนี่สแต็กจริงอันนี้คือกินเชด้าชีสนะผมลองมาคือแล้วก็มันจะมีอีกปัญหาหนึ่งเขาเรียกว่ามันไอ้นี่ไม่หมดก่อนก็ไอ้นี่หมดก่อนก็กินโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยเพราะว่าอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มีโอเมก้า3 DHA แล้วก็ไม่มีผงชูรสที่สำคัญราคาถูกมากแค่42บาทได้1กล่องแบบนี้เลยเมื่อกี้ผมกินไปกลิ่นเชด้าชีสนี่คือแบบแน่นมากเต็มเชด้าชีสอร่อยมากหอมมากอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านเลยมีทุกที่นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้42บาทคือจะบอกว่าตอนนี้ร้านเนี่ยเริ่มตั้งร้านข้างหลังเราเริ่มตั้งกันแล้วเสียดายที่ฝนตกเพราะว่าถ้าไม่ตกเนี่ยเต็มคุณรู้ไหมสถานที่นี้ใครเจอใครเจอกูจริงเหรออ่าจริงจริงเมื่อกูไปกับมึงอะไรเริ่มต้นการเจอที่นี่นะต้องบอกว่าเริ่มได้ยังไงคือผมจะบอกว่าที่เนี่ยเขาว่ากันว่านะพื้นที่แบบปากเสียงเขาบอกว่ามันจะมีอาถรรพ์คือถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณไปดูในคอมเมนต์ของคุณซูงได้ในคอมเมนต์คลิปตลาดนะมันจะมีแบบหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าพี่จะทำที่นี่จริงเหรอใช่แถวนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนาะการเดินทางอ่ะมันลำบากเว้ยใช่แล้วก็ไม่มีแบบอย่างเงี้ยมีที่องค์พีเอสจะมีแบบรถเมล์เนาะซึ่งแบบจะมาลงเนี้ยมันก็ยากใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วมันก็ติดกับพีเอสไอตรงแยกคอปอก็คือการเดินทางก็คือสะดวกมากแล้วผมบอกเลยนะแถวนี้นะครับผมมีหมู่บ้านเยอะมากคือเอาง่ายๆนะถ้ามึงนั่งพีเอสไปอันนี้ลองดูตรงนี้ก็ได้อันนี้คืออันนี้บ้านคนนั้นคือคอนโดคอมเมนต์อันนี้ก็คือบ้านคนคือข้างหลังเนี้ยมันติดกับลำลูกกาฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบพวกสายมูสายไหมจะอยู่โซนนี้หมดเลยคือผมบอกเลยว่าจริงๆตรงนี้พรามมากแต่มีอาถรรพ์คือใครเปิดก็ไม่รอดแล้วเราอ่ะก็ไม่น่าจะรอดพูดดักไว้ก่อนก็คือถ้าไม่รอดก็จะได้ขำๆไงทุกคนก็เข้าใจอ๋อมันก็ขำๆนี่หว่าอะไรก็ลงไปเยอะอยู่นะเราสัมภาษณ์รู้หรอรู้ได้ไงว่าตลาดเปิดวันนี้ติดตามครับอ๋อเนาะติดตามอยู่อ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เดียวจ่ายนี่คุณต้องจ่ายให้นะคุณต้องจ่ายนะเดี๋ยวนะคุณมาเสียตังค์ให้คุณได้ยินเลยอยู่เลยพอแล้วครับอิ่มหรอเฮ้ยเอาหลายๆอย่างคีย์เวิร์ดออกนะน้องบอกว่ามีหลายๆอย่างเออนี่เดี๋ยวไม่ต้องเจอวิกเดินตามพี่เลยเลี้ยงก่อนเอาที่เหลือไปซื้อได้เลยขอบคุณครับมาร้านนี้หน่อยหอยทอดผมจำได้ให้ผมมารีวิวอร่อยสบายปากราคาสบายกระเป๋าค่ะซื้อกินท
ถูกปากซื้อฝากถูกใจค่ะหอยทอดพอเพียง25บาทค่ะก็ซ้อมนานป่ะวะมันซ้อมมานะเฮ้ยแต่ว่า25บาทเองนะให้ดูนี่นี่25บาทเองอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านแมลงทอดคุณอยากกินตัวอะไรไหมสาคูไหมคุณอยากกินลองอันนี้แม่เสร็จแล้วพอดีรสด่วนไหมโอเคได้เบาๆก่อนพี่ผมขอชิมรสด่วนได้ไหมครับได้มากินแบบญี่ปุ่นคือนี้ทอดใหม่เลยนะทอดใหม่คือแบบกรุบกรอบต้องเติมแม็กกี้อร่อยเลยให้คุณมาดูนี่ก่อนรสด่วนแม่คุณดูนี่ก่อนกระเพาะไก่อุ้ยไม่เคยไม่เคยนี่มันคือกระเพาะไก่จริงนะทุกคนเนี่ยป้ายเขียนกระเพาะไก่โอ้ยคุณโอ้ยขอกินหน่อยรวมชิมกระเพาะไก่ครั้งแรกกระเพาะไก่จริงเหรอเอาจริงป่ะกูเพิ่งเคยเห็นมันเหมือนเกี๊ยวเลยอ่ะเอามึงลองก่อนอันนี้ทอดใหม่เลยนะขอลองมันกรอบมากดูไม่รู้เป็นกระเพาะอร่อยฟิลเหมือนหนังไก่ทอดแต่แบบมันไขมันน้อยกว่าอร่อยคุณทำคอนเทนต์ให้ผมหน่อยพี่อยู่ผมเห็นใน TikTok นี่พี่อยู่ทำตอน TikTok ช่องนี้ชอบเล่นกับคนอ่ะพี่อยู่ผมมอบคอนเทนต์ให้เอาล่ะโจทย์พวกคุณคือทำไงก็ได้ 1,000 บาทนี้ต้องเป็นคอนเทนต์ใน YouTube ช่องผมแล้วก็ที่ตลาดพวกเราเซฟบันโทเริ่มพี่อยู่ว่าไงครับ 1,000 บาทคนซื้อของกินให้อยู่ดีกว่าดูซิว่าเขาจะซื้ออะไรให้อยู่กินเนี่ยโอ้เบ๊ขอลงมือให้อยู่ได้อ่ะเอาวะน้องคนนั้นป่ะน้องนักเรียนอ่ะพี่อยู่มี 1,000 บาทซื้ออะไรก็ได้ให้พี่อยู่กินได้มั้ยจริงใจเย็นใจเย็นตัดเลยไปเราคิดว่าอย่างพี่หิวเนี่ยต้องกินอะไรโยเกิร์ตโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตเนี่ยกินเพื่อผมว่าต้องรักตัวข้าวไว้ก่อนต้องกินรสไหนรสไหนก็ได้ให้หนูเลือกให้หนูนี่แล้วกันครับผมก็ได้15บาทครับอันนี้เปิดบินเลยหรือเปล่าคะเปิดบินค่ะว้าวอันนี้ส่วนตัวแล้วกันผมอยากกินข้าวโพดอบเนยอ่ะนี่อยากกินเองแล้วนี่ไม่ใช่พี่หิวอยากตอนเด็กๆอ่ะอยู่ใครได้ฉายาว่าน้องข้าวโพดเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะอยู่อ่ะมายืนหน้าร้านข้าวโพดอบเนยอ่ะทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วก็จะมีรุ่นพี่อ่ะที่มันซื้อเหมือนกันก็ตั้งฉายาคือเราไปยืนทำไมแบบเราขอเขากินหรืออะไรหรือว่าไม่ใช่เราชอบกินข้าวโพดอ๋อชอบกินข้าวโพดอบเนยใช่เฮียเฮียมาชิมหอยทอดก่อนเฮียเฮียอ้าวพี่เขาชวนมากินหอยทอดมานี่เลยอร่อยสบายปากราคาสบายกระเป๋าหอยทอดหรอหอยทอดจะซื้อหอยทอดให้พี่ไหมเห็นด้านหน้าเลยนะครับที่อยากกินผมซื้อให้เอางี้ดีกว่าตอนนี้เงินเหลืออยู่เท่าไหร่อ่ะเหลือเท่าไหร่861บาทพี่อยู่ว่าไงครับอยู่ว่าอยู่อิ่มแล้วอ่ะอยู่ไม่อยากกินอะไรแล้วให้น้องเลยที่เหลือขอบคุณมากขอบคุณนะที่เดินเล่นเป็นเพื่อนเดินเล่นเป็นเพื่อนพี่อยู่โอ้ยเมื่อกี้เราเห็นมีเอ็มเขียวซอกาดนี่ๆๆเป็นสีเขียวนะเราเห็นแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อว่านี่คือธุรกิจใหม่ของพวกเราทุกคนดูไว้เลยนะว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่มีมูลค่าทั้งหมด1,000ล้านอุ้ยมีใครอยากร่วมลงทุนป่ะไม่ให้รวยกันเองหรอกรอต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆอ่ะมีคนแบบว่าสมัครประมาณ800กว่าล้านนะแต่ว่าเราคัดเลือกมาได้300ล้านซึ่งบอกเลยว่าเป็น300ล้านที่คัดมาแล้วว่าน่าจะอร่อยกระเทยต้องกินยำกระเทยต้องกินยำอยู่แล้วปะกระเทยต้องกินยำถึงเราเป็นหญิงแท้แต่เรากินยำปุ๊บเป็นกระเทยเลยโอเคมากินยำเริ่มคือถ้าจากการดูอ่ะคือร้านอะไรอย่างเงี้ยจะอร่อยใช่ร้านอะไรแบบเนี้ยจะอร่อยมากแล้วถ้าน้ำจิ้มแบบสีแบบอย่างนั้นอ่ะคือถูกต้องนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นด้วยนะคะ10แถม1แต่ตะกี้ดันน่าจะเลือกไปไม่ถูกเอาตะพองงามทุกคนเรา7ไม้แล้วค่ะ7ไม้อุ๊ย7ไม้เอากุ้งไปค่ะ1เพิ่มมั้ย1นะคะ8แล้วค่ะ9แล้วขับมันเอาเห็ดละกันกินตะกี้บอกไม่เอาเอาดีกว่าแพ้โปรโมชั่นเดี๋ยวทุกคนรอดูนะว่ายำ100นึงจะได้แบบเยอะขนาดไหนได้แล้วป่ะเราไปนั่งกับเพื่อนๆดีกว่าโอเคเราเจอที่นั่งละเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันอุ๊ยเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะจะบอกว่ายำค่อนข้างแซ่บนะยำอร่อยจริงเออยำแซ่บยำแซ่บจริงรสชาติแบบกระเทยชอบชัวไม่ชอบอันนี้อร่อยจริงเพราะว่าถ้าไม่อร่อยก็ไม่ได้รีวิวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวไอ้ฟ้ายไปถ่ายคอนเทนต์ TikTokให้ส่งไลน์มาผ่านครับทำอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ไปทำอะไรก็ได้เดี๋ยวไปลงในช่อง TikTok ตลาดเดี๋ยวลืมไปดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความครีเอทีฟขนาดไหนมาทำลายตลาดต้องแค่ทำลายร้านตลาดแบงค์มาพังตลาดเหรอไม่พังครับมายินดีด้วยครับผมตอนนี้ผมมี 1,000 บาทเดี๋ยวคุณจะต้องไปถ่าย TikTok ให้เอฟเฟคทีฟมากที่สุดสำหรับตลาดอุ้ยง่ายเนี่ยกูถ่ายได้แล้วนะจริงเหรอกูฮะแบงค์เอา 1,000 ไปกูใส่กระเป๋าแล้วกูก็กลับคนดูเป็นล้านไม่ต้องทำอะไรได้มึงเยอะลองเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำคือผมบอกเลยว่าผมไม่เจอซุงมานานยินดีด้วยครับตลาดสวยคือคนบอกว่ากูเนี่ยทะเลาะกับมึงทะเลาะจริงเอาเหี้ยอะไรมาทะเลาะเอาตรงนี้เลยไหม
ลอกก็มาล่ะผมเอ็นฉีดอยู่ครับพี่ไม่ได้ทะเลาะไอ้ตุงเขาไปทำธุรกิจเออเอ้าคนมันก็มีใช่ผมก็ต้องโฟกัสเพราะว่าลูกพี่ไปอ่ะเขามีงานแบบโอ้ยชิ้นโปรเจกต์ใหญ่เมื่อจะโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ทีคืออาทิตย์นึงแม่งล่อแบบ5วันอย่างเงี้ยเราก็ต้องโฟกัสงานแล้วตุงเขาก็อยู่แถวรังสิตผมนี่ไปกูไม่อยู่รังสิตเฮ้ยอยู่รัชดาแน่ผมเนี่ยไปกินแถวเจริญกรุงผมไปเจอร้านไอ้แบงค์ชื่อว่ากุ้งถังใช่ใกล้แล้วใกล้ใกล้รอใกล้เจ๊งเลยลองลองผมกล้าพูดเลยนะว่าทำการตลาดแล้วเปิดวันแรกแล้วร้านแม่งเต็มขนาดนี้คนเยอะขนาดเนี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากไม่นี่ผมยังไม่ได้โปรโมทนี่แล้วคิดดูถ้ายังไม่ได้โปรโมทมึงคิดดูถ้าโปรโมทอ่ะคนแม่งไม่ต่อแถวยันร้านดอนเมืองเลยเหรอวะโอ้สุดๆก็วันนี้จริงๆอ่ะเราเตรียมความพร้อมสแตนบายเดียวกันที่เรามีรถสุขาด้วยจ้าเราไปดูรถสุขาไม่มีใครมารีวิวรถสุขาเลยโอ้โหไอ้มาถึงก็ของต่ำเลยอีกหนึ่งสิ่งที่อยากฝากไว้คือกันไว้ดีกว่าแก้ใช่เผื่อคนเข้าห้องน้ำตรงนู้นไม่พอนะครับต้องมีห้องน้ำสองที่ก็เลยเช่าไปอีกสองพันห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญห้ามเก็บเงินโอ้โหเนี่ยดีมากตลาดที่กูขาย5บาทที่จอดรถ40คุณคิดดูอันนี้คือฟรีหมดกลับมาที่เดิมนะยังไม่ได้คอนเทนต์เอาได้แล้วเสร็จแล้วไปแลกตังค์มาโอเคจะได้แจกแค่10ล้านนะแต่พันนึงจะขอยืมตัวแบงค์ได้มั้ยครับไปแล้วก็โหกูไปแล้วเดี๋ยวสติลกดสติลมึงรอโอเคโอเคมึงรอเดี๋ยวกูมาแป๊บเดียวโอเคครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆถ่ายคอนเทนต์กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมี TikTok ตลาดเดี๋ยวจะไปลงในช่องนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะทยอยถ่ายๆกันเรื่อยๆนะเป็นคอนเทนต์ไปเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆกันนี่คือภาพบรรยากาศกองทิกตอกนะครับเป็นชาลาชาวราชมาทำอะไรเชื่อกูยังไม่ได้ผ่านยังไงนะก็คุณไม่ถ่ายนี่กูจะถ่ายยังไงกูถ่ายโอเคกูถ่ายของเพื่อนสาวคุณก่อนได้ได้ได้แล้วเพื่อนสาวคุณล่ะผมมีเหรอเฮ้ยกองเกียร์ใช่ไหมกองเกียร์ขำดังเฮ้ยอันนี้คือแต่งกองมายังไงเนี่ยระเบียบวัฒนศิลป์เหรอเพื่อวะไม่รู้ละมือมันเห็นว่าเอามีดสับตับนิ้วตัวนึงเยอะโคตรอันตรายเลยนะปึ้งอร่อยใจอนามัยทุกคนอันนี้อนามัยให้เท่าไหร่อร่อยให้6กระปุกให้10ป้าตายอุ้ยอะไรเนี่ยว่าทําไมไปเลยกันได้กินป่ะวันเนี้ยได้กินผมต้องบอกก่อนนะว่าใครเจ้าของร้านดูนะเละแน่มึงใครเจ้าของร้านเนาะแล้วล่ะครับโอ้ยแบงค์โอ้ถึงเครื่องถึงเครื่องอันนี้พ่อค้าไม่กกถูกมั้ยเฮ้ยๆๆไอ้เหี้ยแบงค์มาเฮ้ยเที่ยวทําอะไรอ่ะพอแล้วแซ่บน้อยใส่ไหลแซ่บไหลแล้วของแท้ต้องปวดหัวไปแล้วจูรถเมื่อกี้น้ำตาลน้ำตาลอยู่นี่อร่อยผมเป็นพ่อค้าอะไรเนี่ยเย็นเลยจริงเหรอพ่อค้าชิมก่อนเลยอ่ะแบงค์แบงค์มึงใส่ฝาบ้านนั้นอ่ะพ่อค้ากินเจไม่มึงค้าเจบนฝาติดฝักมึงพลิกดิตำขยาวอันนี้อะไรอันนี้ตามใจกูเออตามใจมึงเนาะโอเคเรียบร้อยครับก็อันนี้คือการถ่ายคอนเทนต์ติ๊กต็อกนะครับเป็นไงนานมั้ยออกมาคลิปประมาณ20วิครับผมเดี๋ยวเรามาเดินเล่นเดี๋ยวเอานี้ไปให้น้องๆลองชิมดีกว่าเพราะว่าน้องๆบางคนยังไม่เคยไงแต่ปกติผมบอกเลยเด็กๆผมกินประจำใช่ไหมคุณซูงเดี๋ยวไปให้น้องๆดูดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อพีมค่ะชื่อพีมชื่ออะไรพีมค่ะพีมมีมเพิ่นมีมเพิ่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้น้องๆลองชิมนะผมอันนี้อ่ะให้หนูรสทาโก้ลองดูรสทาโก้เลยอ่ะเคยกินไหมไม่เคยเลยไม่ทันกินกินเลยโอเคได้แต่จะมีเห็ดทาโก้กับเจ้าตัวนี้ชีราชีสวิธีการแกะเนี่ยถูกต้องนะก็คือกดแล้วปึ๊บแล้วก็อย่างนี้เปิดเข้ามาโอ้ยง่ายมากอันนี้แกะแล้วอันนี้แกะแล้วหอมมากนี่นี่ลองชิมรสชีราชีสคุณชอบไหมรสชาติเป็นยังไงหอมสบายใจแล้วหนึ่งถ้ามาเห็ดทาโก้นะครับต้องใช้ช้อนตักนะคะถูกต้องอันนี้คือวิธีการตักที่ถูกต้องนะจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะปกติแล้วเราอาจจะกินชั้นเดียวเราสามารถดับเบิ้ลได้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 อย่างพีมตัวเล็กต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลจะได้ตรงไวๆใช่ได้ตรงไวๆแต่เราไม่ต้องรอเรียกชั้นเอาไปเลยเฮ้ยดูน้องก่อนหอมมากเอาไปเป็นคนละกล่องโอ้ยขอบคุณสุดยอดน่ารักยิงมาขนาดนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นและห้างและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับผมก็ใค
ใครสนใจมาที่เดินสาดเซฟวันโคก็มาได้นะครับตอนนี้มีผมมีการ์ดมีไป๊มีพี่อิง4คนนะครับก็มาทำคอนเทนต์มาถ่ายคอนเทนต์อะไรได้หมดเลยผมให้ดูแสงที่นี่คือเป็นไงสว่างสุดๆที่จอดรถฟรีห้องน้ำฟรีของราคาถูกหลากหลายครับฝากด้วยครับเซฟวันโค